สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมและธนีโอลาหยิบยกเรื่องราวนี้มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันดีกว่าครับผมเลื่อนโซเชียลเล่นโซเชียลตามปกตินะครับผมไปเจอคลิปนี้ครับที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาแชร์กันเป็นจำนวนมากนะครับเป็นคลิปที่ใครหลายคนที่ไปย่านในเมืองหรือว่าทั่วไปตามสะพานลอยตามใจกลางกรุงนะครับย่านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเห็นกันเป็นธรรมดาปกติครับกรณีที่จะมีผู้พิการเนี่ยมานั่งนะครับขอตังค์ขอเงินแล้วก็บางทีก็ร้องเพลงครับร้องเพลงนะครับไปด้วยนี่ครับผู้พิการทางสายตาคนนี้เนี่ยครับเขาตั้งโต๊ะร้องเพลงครับอยู่บริเวณหน้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในที่ผู้ใช้ Facebook รายนี้เขานำคลิปมาโพสต์เนี่ยหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหน้าธนาคารตรงนั้นตั้งโต๊ะร้องเพลงครับโอ้โหผมก็ไม่ได้สนใจครับเห็นคนใช้ก็เลยลองเข้าไปฟังหน่อยพอเข้าไปฟังอะไรท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าขนลุกนะครับไม่น่าเชื่อว่าเสียงจะดีมากนะครับเสียงดีมากบางคนบอกโอ้โหพี่โตซิลิฟูสู้พี่โตซิลิฟูได้เลยก็ว่าได้ครับเนี่ยครับเขาตั้งอยู่ที่ริมทางเดินนะครับผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องหยุดฟังเขาครับเพราะว่าเทคนิคและพลังเสียงเนี่ยมันสุดยอดครับเพลงที่เขาร้องเนี่ยคือเพลงขี้หึงนะของวงซิลิฟูนะครับชาวเน็ตแชร์กันเป็นจำนวนมากเลยครับบอกว่าโอ้โหเสียงแบบนี้เนี่ยไปประกวดรายการได้เลยนะนี่แล้วก็ชื่นชมนะครับในน้ำเสียงที่ไพเราะนะครับถือว่าเป็นอีกอาชีพก็ว่าได้นะครับเขาทำมาหากินสุจริตนะครับเพียงแต่ว่าพูดอย่างตรงไปตรงมาสวรรค์นะครับให้พรสวรรค์มาแต่ว่าลืมให้โอกาสเขามาพูดตรงๆครับเนี่ยครับก็ทำอาชีพนะครับเครื่องเสียงออกมาตั้งอยู่ริมทางเดินเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกครับแต่เป็นผู้พิการทางสายตาครับขอรับบริจาคจากผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาในบริเวณนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยน้ำเสียงเนี่ยพอใช้ในระดับหนึ่งแล้วก็บอกนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเขาเอาคลิปมาโพสต์ให้ได้ฟังกันนะครับบรรยากาศเนี่ยคืออยู่ผมบอกเลยครับเผื่อใครไปนะครับจะได้ไปสนับสนุนเขาอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลรามามีนักร้องผู้พิการนะครับนั่งตรงนั้นนะครับขับร้องเพลงขี้หึงของวงซิลิฟูที่ผมบอกนะครับโดยเพลงนี้เนี่ยพี่โตซิลิฟูเป็นผู้ขับร้องเอาไว้นะครับหากใครเคยฟังเนี่ยก็จะรู้ดีว่าต้องใช้สกิลทักษะในการร้องสูงมากครับอีกทั้งบางคีย์เนี่ยมันก็สูงจริงแต่นักร้องผู้พิการรายนี้ร้องขับร้องออกมาได้เป็นอย่างดีสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านตรงนั้นต้องหยุดฟังกันทุกคนครับลองไปฟังครับนี่ครับหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับผู้ใช้ Facebook รายนี้ก็โพสต์คลิปปุ๊บแชร์เป็นจำนวนมากครับแล้วคอมเมนต์ชื่นชมบอกโอ้โหขนลุกเลยเสียงดีมากนะครับคนบอกถึงก็ต้องหยุดฟังเลยนะนะครับในคลิปก็จะเห็นนะครับว่ามีคนเนี่ยสนับสนุนเงินจำนวนมากเหมือนกันนะครับให้เงินนะเพราะเสียงเขาดีจริงๆนะครับเสียงมีเอกลักษณ์มากนะครับก็ชื่นชมนะครับเผื่อใครมีแนวมองเข้ามาดูเนี่ยก็นำหยิบไปปั้นได้นะครับเพราะเสียงถือว่าใช้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามีพรสวรรค์สูงแต่ว่าขาดโอกาสนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ผู้พิการทางสายตาคนนี้นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ไปช่วยเหลือพี่เขาได้นะครับเข้าไปทีเดียวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ